back to our channel ฮะเอาอะไรฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะ Welcome to the B Sister EP 2EP นี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทำคริสต์มาสทรีทกันค่ะซึ่งปกติเนี่ยทุกปีเราก็จะทำขนมกันอยู่แล้วนะคะปีนี้เนี่ยเราจะทำเป็นชูการ์คุกกี้เนาะ แล้วก็เราก็ได้เตรียมพวกวัตถุดิบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างค่ะอย่าพึ่งคือก่อนอื่นที่เราจะไปเตรียมตัวแล้วก็ลงไปทำคุกกี้กันนะคะบีมว่าเดี๋ยวบีมจะมาป้ายยามาร์คที่บีมกำลังอินอยู่ช่วงนี้เนาะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปแต่งหน้าแล้วก็แบบต้องใช้หน้ากันจนถึงเย็นเลยวันนี้บีมก็เลยกลัวว่าแบบเดี๋ยวแต่งหน้าแล้วจะเป็นคราบอะไรใดๆนะคะเลยมีไอเทมเด็ดมาแนะนำจะแบมแล้วก็เพื่อนๆวันนี้นะคะนั่นก็คือท่านนี่เลยอันนี้นะคะก็คือจะเป็น VCA Marks นะคะจากแบรนด์ Vika Skincare ซึ่งเป็นแบรนด์ของพี่หมอกุ้งนั่นเองคือจริงๆบีมเคยใช้สกินแคร์ของพี่หมอกุ้งไปอยู่แล้วนะแต่ว่าเหมือนแบบอันนี้เขาเพิ่งออก Marks มาใหม่นะคะบีมก็เลยจะเอามาให้เจ้าแบมลองวันนี้คือจริงๆบีมอ่ะใช้มาอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบชอบมากๆคือเหมาะกับทุกๆสภาพผิวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขาคืออะไรนะคะอันนี้จะเป็น Marks Sheet รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Vika Skincare นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีสารสกัดจากเคียร่านอนนี่เขาจะสามารถช่วยลดการอักเสบช่วยทำให้เกิดสมดุลของแบคทีเรียบนใบหน้าแถมยังช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นและยังสามารถรักษาสิวได้ดีด้วยนะคะคือข้างในนะคะเขาก็จะมาด้วยกันเป็น3อันแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าแบรนด์นี้นะคะเขาผลิตมาร์กจากโรงงานที่เกาหลีนะคะซึ่งเป็นโรงงานอันดับ1ที่ผลิตมาร์กแบบชั้นนำทั่วโลกเลยก็จะบอกว่าอันนี้นะคะคือเนี่ยเขาเป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะทุกคนที่ทำเป็น2สเต็ปแบบนี้คือพี่หมอกุ้งเนี่ยเขาแยก active ingredients ไว้กับ pre serum นะคะคือเวลาเราใช้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะต้องพับมันจะมี2สเต็ปนะคะคือเดี๋ยวเราพับแล้วเราดัน active ingredient ตรงนี้ลงไปนะคะให้มันผสมกันเสร็จปุ๊บพอเราพับเสร็จนะคะเราก็จะบีบแล้วก็ดันตัว Active Serum เนี่ยลงไปมันจะมีเสียงเปาะตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้มันจะแบบว่าดันลงไปแล้วทำให้สารสกัดทั้ง2อันเนี่ยผสมกันแค่นี้ง่ายมากๆพอลงไปแล้วนะคะก็คือเซรั่มจากข้างบนเนี่ยเขาจะลงมาผสมกับตรงมาสก์ชีข้างล่างแล้วแค่นี้เราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วก็มามาสก์หน้ากันแล้วนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมมาเขาแบบชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะเขาให้เซรั่มมาแบบเยอะมากเดี๋ยวอันนี้นะคะเราจะต้องทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาทีนะคะให้น้องเขาซึมเข้าไปก่อนคือตอนนี้แบบเย็นสบายมากแล้วระหว่างนี้เราจะทำอะไรเราจะตอบคำถามอะไรไหมล่ะนิดหน่อยระหว่างที่เรารอมาร์คหน้านะก็เดี๋ยวจะมาตอบคำถามนี้หน่อยที่แบบว่าทุกคนคอมเมนต์กันไปเพราะ EP แรกคือจะบอกว่าได้คอมเมนต์มาเยอะมากแล้วคือบิวก็ตอบไม่ทันอ่ะทุกคนคือมันเยอะเกินจริงๆมีทั้งแบบว่าในคอมเมนต์ YouTube แล้วก็ DM ใน IG นู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะก็คือแบบอันแรกๆแบบอันที่เยอะที่สุดเลยแบบท็อปฮิตเลยอ่ะที่แบบคนถามเราเข้ามาก็คืออะไรเรื่องผมคนขอให้ทางสอนทำผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะคะใน EP ถัดๆไปเนาะก็คือยังไงมาแน่นอนแบบละเอียดนะคะรอด้วยนะคะอ๋อแต่ว่าเรื่องย้อมผมนะคะก็คือจะแบบสีผมจะแบบไม่ได้ย้อมนะทุกคนคือมันเป็นสีอย่างนี้อยู่แล้วเหมือนเป็นกรรมพันธุ์นะคะจริงๆของบีมตอนแรกก็เป็นแต่ว่าบีมไปย้อมแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีใช่เพราะคือตอนเด็กๆอ่ะจริงๆแล้วแบบมีไม่ให้ย้อมเลยขอย้อมผมเท่าไหร่เขาก็ไม่ให้แล้วบีมก็จะเป็นพวกแบบไม่ฟังคือเพื่อนบีมอ่ะย้อมกันหมดแล้วบีมก็แค่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ได้ย้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มีก็จะเหมือนว่าผมเราสีน้ำตาลอยู่แล้วทำไมต้องไปย้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่บีมไม่ฟังก็เลยย้อมแล้วบีมก็แบบย้อมมาเรื่อยๆนะคะก็แต่ว่าก็นั่นแหละแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนอันนี้คือของเจ้าแบงค์เป็นสีผมธรรมชาติอะทุกคนคือมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบน้ำตาลโคกๆว่าแต่คนถามเจ้าแบงค์เยอะมากแต่ก็คือแบบไม่ได้ย้อมนะคะ
แล้วก็อะไรอีกอ่ะอ๋อเราก็เดี๋ยวแบบว่า EP ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำเป็น Q&A แล้วก็เดี๋ยวจะรวบรวมคำถามอะไรอย่างเงี้ยมาตอบแบบเป็นในคลิปเดียวกันเลยเนาะเพราะว่าสมมติว่าถ้าให้มันได้ตอบใน YouTube หรือว่าแบบใน DM IG บิมรู้สึกมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะคะแล้วก็ถ้าทำเป็นคลิปเนี่ยเราอาจจะได้ตอบแบบลงรายละเอียดดีเทลหรือว่าเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นก็ยังไงถ้าเกิดว่ามีคำถามก็คือสามารถทิ้งไว้ในคลิปไหนก็ได้แหละคือจริงๆบิมตามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะคะอาจจะแบบว่าตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าบีมได้อ่านทุกๆคอมเมนต์ที่ทุกคนแบบคอมเมนต์เข้ามาเลยน่ารักมากๆแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกที่ทุกคนถามเรามีคนถามว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องด้วยอ่ะบีมงงมากทำไมอ่ะก็คือจะเป็นพี่นะคะแล้วก็บีมเป็นน้องห่างกันประมาณ2ปี2ปีมานี่ยูเฮ้ยบูบี้ไม่สนใจเราดอกเอาบูบี้เข้าไปให้บูบี้เต้นเราจับบูบี้เต้นเอาใครมาก็เกิร์ลก็เกิร์ลมาเรามาเอาออกกันนะคะก็คือเราเอาไว้ครบประมาณ20นาทีแล้วเนาะมาจุ๊บว้าคือรู้สึกว่าแบบชุ่มชื้นมากๆอ่ะดูดินี่คือแบบว่าโหผิวโกลว์มากเลยอ่ะใช่ป่ะผิวโกลว์รู้สึกว่าพอใช้ปุ๊บคือโกลว์ขึ้นทันทีเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ระหว่างมาคือมันหอมมากเลยเพราะว่าได้กลิ่นแบบวิตามินคือความเฟรชออกมาเลยคือสดชื่นมากจะบอกว่าสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าต้องฟื้นฟูผิวเร่งด่วนเนาะหรือว่าใครที่มีแฟนไปต่างประเทศแล้วแบบช่วงหน้าหนาวเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยนะก็คือปกติแล้วเวลาพวกเราไปต่างประเทศเนี่ยก็คือจะต้องพกแบบที่มาสก์หน้าอะไรอย่างงี้ไปตลอดเลยเนาะเพราะเราผิวแห้งกันมากๆเลยก็รู้สึกว่ามาสก์นี้นะคะตอบโจทย์มากๆแถมยังเหมาะกับคนที่เป็นสิวด้วยนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยเพราะว่าเขามีพวกแบบสารสกัดที่จะลดการอักเสบของผิวแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงด้วยเนาะเมื่อกี้นะคะผมก็ลองไปอ่านดูนะเขาบอกว่ามัน preservative free ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวแพ้อะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่าเขาใช้ซ้ำได้แน่นอนใช่แล้วก็สามารถแบบมาร์กไว้นานๆได้เลยทิ้งเอาไว้ได้เลยเนาะดูดิคือแบบผิวแบบชุ่มชื้นมากโอเคได้ก็เดี๋ยวตอนนี้พวกเราจะไปแต่งหน้าแล้วก็เตรียมตัวลงไปทำขนมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างบ๊อบบ๊อบโอเคเมื่อกี้เราไปแต่งหน้าแต่งตัวกันมาแล้วนะคะเราต้องอวดผิวเราก่อนคือเราแบบพอมาสก์หน้าเสร็จเราก็แต่งหน้าเลยไม่ได้ทาแบบสกินแคร์อะไรเพิ่มนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้ากำลังเตรียมของอยู่สำหรับที่จะทำคือเราจะทำทั้งบราวนี่แล้วก็เป็นคุกกี้ที่เราทำบลอนดี้ค่ะบลอนดี้โอเคแล้วเราก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษใน EP นี้ของเรานะคะ Wednesday มีใครดูซีรีส์เรื่อง Wednesday บ้างอันนี้ก็คือชื่ออะไรคะเอมมี่เป็นญาติของพวกเรานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคุกกี้กัน3คนเฮ้ยเรามาในธีมแบบคริสต์มาสนะคือบีมใส่ red dress แล้วจอมก็ใส่สีเขียวแล้วก็เอมมี่ใส่เป็นชุดสีดำของ Wednesday โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะ fail หรือว่าเราจะ success เฮ้ยเราก็ใส่ดีคำเลยเราได้มีไซส์เยอะอันนี้ไม่ต้องเยอะขนาดนี้มั้งเอาครึ่งเดียวแล้วก็ขอบเขียนจุดนึงเดี๋ยวOh my god.
นี้นะเออน้อยไปปะโอเคโอเคโอเคพอแล้วก็คืออินกรีเดียนต์ของเรานะคะก็คืออันนี้จะเป็น two cups of อะไรอ่ะ of purpose flour แป้งอเนกประสงค์ใช่แล้วก็อันนี้เป็นเนยนะคะ3ส่วน4คัพใช่ก็คือ170กรัมแล้วก็ไข่ไก่ใบใหญ่1ฟองนะคะแต่ว่าเราไม่มีเราก็เลยใช้ใบเล็ก2ฟองใช่เอ้ยบิ๊มลืมบอกว่าเมื่อกี้บิ๊มใส่เบกกิ้งพาวเดอร์เข้าไปผสมกับแป้งไปแล้วนะคะ1 teaspoon ใช่แล้วก็เป็นน้ำตาลเท่าไหร่3สามส่วนสี่เหมือนกัน150กรัมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้เข้าไปใส่นี้เข้าไปวานิลาเอ็กซ์แทรคใส่วานิลาเอ็กซ์แทรคเข้าไปในไข่ปะไปทำกันขั้นแรกก็ใส่เนยเข้าไปก่อนนะคะแล้วเราก็จะปั่นเนยก่อนปั่น What struggle to sweetรอปั่นเนยโอเคระหว่างที่เรารอปั่นคุกกี้ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาทำอีกเมนูหนึ่งก็คือบลอนดี้ใช่ปะก็คือเป็นบราวนี่สีขาวนี่เราจะใช้เป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวด์นะคะเพราะปกติอาจจะทำเป็นบราวนี่ด้วยใช้ช็อกโกแลตสีดำเดี๋ยวลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เราเอาสีผสมอาหารมาเยอะมากนี่คือเรามีเซตที่แบบว่าผสมได้ทุกสีนะคะยกเว้นแค่สีขาวแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะใช้ไอซิ่งนะคะแล้วก็นี้จะเป็นช็อกโกแลตเดคอเรชั่นที่จะท็อปบนบลอนดี้ของเรามีดาวกับมีอุ้ยอันนี้เป็นคริสต์มาสนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเราทำให้เป็นคริสต์มาสได้เราจะทำเป็นสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวกับดอกสีเลยโอเคเดี๋ยวลองดูเราต้องมาตัดช็อกโกแลตกันก่อนฮะแบบมันใหญ่มากมันต้องใช้แบบมีดตัดแล้วมีดอ่ะโอ้หรือว่าเราต้องไปเอามีดแบบข้างหลังครัวอุ้ยมันหั่นได้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหตาเมลใส่ต้องเมลใส่เราจะเอาเยอะแค่ไหนอ่ะเราต้องใช้เราขอไม่ซื้อโอ้ my gosh มันแข็งมากใช้1 คัพก็คือ200 กรัมก็คือนี่อะไรนี่หรอแค่นี้หรอมันต้องแบ่งเป็น5อันแล้วเราใช้1อันอ่ะคือจริงๆมันต้องแบบใส่อ๋อมันตัวแบบนี้เวิร์กโอเคเดี๋ยวแป้งของบอนดี้นะคะเราจะใช้แป้ง1คัพก็คือเดี๋ยวบิมจะตวงเข้าไปก่อนอันนี้คือเราทำแบบ2อันพร้อมกันไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็อะไรอีกอันนี้พอยัง1คัพมันเลอะหมดเลยอ่ะว้าวอันนี้ก็คือเราใส่เนยแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ไข่เข้าไปแล้วนะคะแต่เราจะมาใส่แป้งค่อยๆเอาเลยยูไออยากชิมอ่ะแป๊บนึงหวานพอยังเป็นไงโอเคอร่อยไม่หวานเดี๋ยวเราไปหวานที่ไอซิ่งแทนโอเคแล้วก็วางอะไรว้าวเอามาลงมันลงได้หมดเลยได้ค่ะนี่ทำตามสูตรเลยนะปูแป้งเดียวก็หล่อเราคือเดียวอ้าวอุ้ยมันสกูชี่อ่ะอุ้ยไอ้ขอจับวะอุ้ย
อย่าจับเยอะมันจะแบบโอเคเราอยู่ในขั้นตอนการทำบอนดี้ทำไมของมันลกอย่างนี้เนี่ยมาเราจะมาปั่นกันใช่เนย170กรัมนะคะเท่าเดิมเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปปั่นเนยก่อนเหมือนเดิมแล้วก็คือวัตถุดิบน้อยมากมีแค่เนยเดี๋ยวปั่นน้ำตาลลงไปแล้วก็จะใส่ไข่แล้วก็ใส่แป้งนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้บอนดี้เป็นบอนดี้นะคะก็คือนี่เลยตะดาไว้ช็อกโกแลตทำมันดูแบบอันแอปเปิ้ลทาร์ตเนยที่ปั่นแล้วคือมันซอฟต์มากคือเราต้องปั่นให้มันแบบว่าขึ้นมาก่อนให้ดูหน่อยทุกคนเนื้อเนยอ้วนๆของเราเดี๋ยวปั่นอีกรอบนึงเราจะใส่ทายเอกของเราก็คือไวท์ช็อกโกแลตลงไปเรากำลังสับช็อกโกแลตเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเป็นแบบช็อกโกแลตชั้นใช่ป่ะในบอนดี้อร่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาแบบอันนี้นะคะคือบอนดี้ของเรามาใส่ในเป็นถ้วยคัพเค้กแบบนี้ที่เราซื้อมาเป็นลายคริสต์มาสมีหลายอันเลยในหนึ่งอันอะนะมันต้องแบบแล้วอันนี้เราได้ใส่เบกกิ้งโซดาปะมันจะไม่พอมันพอดีเลยให้มันเละอย่างเงี้ยเดี๋ยวออกมามันก็จะสวยมากทุกคนท่าดังเกิดสิ่งไม่คาดฝันขึ้นแล้วเอามันออกมาก่อนมันกลายเป็นบราวนี่อีกครั้งเพราะว่าเราเปิดไฟผิดโอ้ my god บราวนี่น้อยไม่มันยังไม่สุกนะจริงๆแล้วเอาแล้วข้างล่างออกมาเลยเราเปิดไฟเท่าไหร่เนี่ยข้างล่างคือบลอนดี้ที่สวยงามเราเปิดไฟเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่สุกหรอกมันแค่เราเปิดไฟเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ไงวะเปิดไฟเท่าไหร่อ่ะเออนั่นน่ะตัดเราจะทำยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันตัดหน้าออกได้แต่ว่าเราแค่ต้องอบให้มันสุกจะชิมก่อนไหมชิมมันนั้นอะที่มันเละไปแล้วอันนี้เหรออันนี้คือน้องที่เราได้ออกมาเมื่อกี้เดี๋ยวบิมจะเอามาชิมแล้วไอ้ไม่เนี่ยจะเข้าไปอีกเหรอเข้าไปอีกมันยังไม่สุกว้าวร้อนอันนี้คืออุ๊ยข้างในเป็นแบบลาวาจริงๆมันต้องอร่อยมากเพราะว่าหัวอร่อยอ่ะอร่อยเฮ้ยมันอบอีกแบบเดียวก็พอแล้วนะให้ข้างในมันแบบอุ้ยดูโคนมันเนื้อมันเป็นแบบอย่างเงี้ยอร่อยมากอร่อยมากทุกคนว้าวพี่รัตเดี๋ยวพี่รัตจะได้ชิมมันอร่อยมากโอ๊ยร้อนหัวอร่อยว่ะตรงช็อกโกแลตช้างอ่ะก็มันมีแต่ช้างอ่ะอร่อยมากโอ้ยร้อนเย้ทุกคนเราสักเซสแต่มันเป็นเรียกว่าสักเซสนะปกติมันไม่เป็นนะทุกคนเราทำมาตั้งหลายครั้งไม่ครั้งนี้รู้แล้วว่าเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้ลืมพรีฮีทเตาปกติมันต้องพรีฮีทเตาก่อนครึ่งชั่วโมงแล้วบะหมาก็เลยไปหมุน200เพราะอยากให้มันร้อนเร็วๆแล้วก็ลืมบิดกลับมาที่150องศาแต่อันนี้คือช็อกโกแลตที่เราทำเอาไว้ใ
ได้ปะอีน่าเกลียดเหมือนปะการังเออมันต้องไม่มันต้องไม่แบบแซะไอ้ข้างๆออกอ่ะมันต้องไม่แซะข้างๆโอ้โหอันนี้น่าเกลียดมากทุกอย่างทุกอย่างทุกคนต้องคิดว่าเราเป็นแบบพวกที่ทำไม่ได้ขนมไม่เป็นปกติเราก็เป็นไงไม่ปกติเราทำทุกปีแล้วเราก็ทำขนมกันเยอะมากอุปกรณ์ทำขนมเราเยอะมากนี่ก็คือน้องชูการ์คุกกี้ของเราที่เราเอาไปแช่ไว้นะคะนี่ที่เราเตรียมมานะคะคุกกี้คัตเตอร์ที่แบบเราเตรียมมาสำหรับคริสต์มาสก็คือจะเป็นนี่อันนี้จะเป็นรูปจินเจอร์เบรดคุกกี้แล้วก็คือมีหลายไซส์เลยแล้วก็จะมีเป็นดาวแล้วก็มีเป็นรูปปราสาทแล้วก็เป็นดอกไม้ว้าวโอ้ยตัวเล็กหนาไปปะไม่นะคึบเอาออกไปเลยตัวเนี้ยไม่มันต้องมีตัวนึงที่เป็นแบบนี้ตัวอื่นจะได้ดูแบบสวยไงอีกตัวนึงโอเคอีกตัวนึงแล้วก็เป็นสโนว์เฟลกแล้วก็เป็นดาวมีสนิทอันนึงเลยเหรอไม่ล้างเลยหรอล้างแล้วไอ้ล้างเป็น10รอบอ่ะวันเนี้ยเป็นไงอร่อยมากอร่อยอ่ะเนยที่เราใช้มาแล้วคุกกี้ของเรามันไม่อ่ะพี่เอไม่อ๋ออันนู้นอันนี้คือแบบเพอร์เฟคทุกอย่างตามที่เราตั้งใจเดี๋ยวเราจะเอาไอซิ่งมาตกแต่งหน้านะคะSpecial Stars ว้าวให้ใครให้ผู้โชคดีก็คือเราเราทุกคนเราทำคุกกี้มาประมาณกี่ชั่วโมงแล้วอะเราทำตั้งแต่กี่โมง4โมงตอนนี้เป็นเวลาแค่เกือบ1ทุ่มเองแต่มันเหนื่อยมากอะนี่ดูทุกคนภูมิใจนำเสนอมาก The stars and the sun ไม่ไหวซุนย่าอยู่มาทันเดคอเรทพอดีใช่เรากำลังจะเดคอเรทอุ้ยฮะมีคนมาบอกว่าเดคอเรทได้แล้วใช่ไหมนี่ก็คือกำลังผสมสีไอซิ่งอยู่นะคะที่จะเอาไปตกแต่งคุกกี้มาแล้วคือเราทำคุกกี้ประมาณกี่ชั่วโมงอะ3ครึ่งคือบิมจะตายแล้วทุกคนบิมปวดหลังมากเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้จะเป็น decoration ค่ะแล้ววันนี้เราจะมีคอนเทสต์กันด้วยเรามี candidate นะคะซันย่ากับเจมส์ค่ะ so they'll be joining us today เย้แล้วก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งใช่ป่ะเราก็ให้เอาไปให้ผู้ใหญ่ตัดสินว่าใครทำสวยสุดนะคะ so let's see and what does the winner get?ทำไมมันเหลือเล็กแค่นี้อ่ะ It's so small ทำไมลงมาเฮ้ยหรือว่า Archimedes ทำไมลงมาเอ้ยตัดมาแล้วตัดมาแล้วโอเคที่ขึ้นแล้วนะบ๊ายบายเหมือนเป็นสไปเดอร์อยู่ตรงสไปเดอร์เว็บพี่คอยMasterpiece.
sentimental time. Does it wanna know what you did last night? Am I the only one who sees it? Is it good enough believing that you're not mine? 'Cause it's sentimental time. Okay, I'll bring it to you again.ว่าอันไหนสวยที่สุดแล้วอยู่อธิบายแคตตากรีใช่หน่อยแต่ให้รอจิบจากก่อนไหมโอเคแต่ละคอร์สแคตตากรีก็จะเป็น ginger red แล้วก็อันนี้ที่รูปร่างเหมือนกันแบบตัวไหนสวยสุดเลือกยากเลยอ่ะดูว่าตาพี่ดีขอพี่ดีเลือกอันเดียวเฮ้ยเข้าออกอาการดีโอเคอ่ะอันแคตตากรีนี้ไม่ใช่แคตตากรีนี้แค่อันโอเคแล้วออกมาเขาเจ้าสีฟ้าเหมือนกันโอเค